สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่27เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันด้วยเรื่องของสหรัฐนะครับได้ทำการปลูกถ่ายไตหมูเพื่อเอามาใส่ในมนุษย์สำเร็จเป็นรายแรกนะครับเป็นผู้ป่วยโรคไตรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวชศิริอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับเรื่องราวของกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกนะครับที่จะออกมารับมือโลกร้อนพูดคุยกับคุณพิรุณสัจยสิทธิ์พาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมในช่วงเล่าขานนะครับนายพิไทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเปิดเผยว่าในวาระที่วันที่1เมษายน2567นี้จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบรอบ111ปีนะครับธนาคารออมสินได้ออกแคมเปญเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมครั้งใหญ่นะครับด้วยการมอบโชคจำนวน111ล้านบาทให้กับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ของสลากออมสินพิเศษ1ปีงวดประจำวันที่16เดือนพฤษภาคม2567นะครับซึ่งจะมอบให้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้นสำหรับผู้ที่ฝากสลากออมสินทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลในงวดตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคม2567นะครับโดยสามารถฝากได้ตั้งแต่100บาทขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วก็ไม่มีการจำกัดวงเงินรับฝากแต่อย่างใดนะครับผู้สนใจจะฝากก็สามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้สำหรับการออกรางวัล นั้นจะออกที่6เดือนพฤษภาคม2567นะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนี้เมื่อฝากจนครบกำหนดหรือว่าเมื่อหมดอายุ1ปีแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราหน่วยละ35สตางค์หรือว่า 0.35 บาทพร้อมกับเงินต้นแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนนะครับโดยรางวัลที่1จะมีมูลค่ารางวัลละ10ล้านบาทแล้วก็ยังรวมถึงรางวัลอื่นๆแล้วก็รางวัลเลขท้ายรวม12ครั้งด้วยกันกำหนดการออกรางวัลจะออกทุกๆวันที่16ของเดือนนะครับสำหรับแฟนพันธุ์แท้กระปุกออมสินก็ไม่ควรจะพลาดเช่นกันเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินจะครบรอบ111ปีนะครับธนาคารได้จัดทำกระปุกออมสินวาระครบรอบ111ปีขึ้นมาซึ่งธนาคารได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับด้วยการนำเอาหัตถกรรมตีลายแผ่นแร่ซึ่งเป็นลวดลายดอกมะลิเนี่ยเอามาตกแต่งลงบนกระปุกออมสินเพื่อเป็นการถ่ายทอดผลงานอันทรงคุณค่าด้วยอัตลักษณ์ที่มีความอ่อนช้อยงดงามตามศิลปะล้านนานะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนบ้านป่าสักขวางจังหวัดเชียงใหม่นับได้ว่าเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพที่เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติอีกทั้งยังเกิดคุณค่าร่วมที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้คนชุมชนสังคมและธุรกิจได้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนแล้วก็สอดคล้องกับการดำเนินภารกิจของธนาคารออมสินภายใต้บทบาทของการเป็นธนาคารเพื่อสังคมนะครับซึ่งสามารถเป็นเจ้าของซึ่งผู้ที่สนใจนะครับสามารถเป็นเจ้าของกระปุกออมสินในวาระ111ปีนี้ได้ด้วยการลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะเป็น LINE Official ก็เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้นะครับการจองสิทธิ์ต้องจองตั้งแต่วันที่27ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31มีนาคมนี้แล้วหลังจากนั้นครับให้รับกระปุกพร้อมกับนำเงินจำนวน500บาทไปฝากนะครับในวันที่1เมษายนถึงวันที่4เมษายนที่ธนาคารออมสินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์เอาไว้1กระปุกต่อ1ท่านเท่านั้นนะครับขอมีจำนวนจำกัดและนอกจากนี้ครับสำหรับเด็กที่เกิดในวันที่1เมษายน2567เนี่ยนะครับธนาคารออมสินก็ได้มีการมอบเงินทุนประเดิมให้กับเด็กรายละ500บาทโดยบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีสัญชาติไทยสามารถนำเอาสูติบัตรฉบับจริงของเด็กพร้อมกับบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดามาแสดงตัวตนที่สาขาของธนาคารออมสินได้นะครับโดยต้องมาแสดงตัวตนภายในวันที่30ธันวาคม2567นี้นะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบร่มและก็กระปุกออมสินรูปหรือว่ารูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับจำนวน2ชุดด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ที่รายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาทาง Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับ
และสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปแล้วก็จะมอบของขวัญให้เป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่ารฟม.หรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตะปูนถึงราชบูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกในสัญญาที่3ช่วงจากผ่านฟ้าถึงสะพานพุทธนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมงานขุดเจาะอุโมงค์บริเวณสถานีสะพานพุทธโดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานประมาณ18เดือนนะครับซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2569นะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตะปูนถึงราชบูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกในสัญญาที่3นะครับช่วงผ่านฟ้าถึงสะพานพุทธซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงานขุดเจาะอุโมงค์บริเวณสถานีสะพานพุทธนะครับคาดว่าจะใช้เวลานานประมาณ18เดือนนะครับประมาณ18เดือนคาดซึ่งน่าจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี2569นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตะปูนถึงราชบูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาภิเษกในสัญญาที่3นะครับบริเวณช่วงผ่านฟ้าถึงสะพานพุทธซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงานขุดเจาะอุโมงค์อยู่บริเวณสถานีสะพานพุทธเนี่ยนะครับในจุดนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการก่อสร้างเป็นเวลานานเท่าไหร่ในการขุดเจาะอุโมงค์บริเวณสถานีสะพานพุทธเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่26มีนาคมจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณธนงศักดิ์กิจไพบูลย์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของการปลูกถ่ายไตหมูมาใส่มนุษย์นะครับที่สหรัฐเขาทำกันสำเร็จเป็นรายแรกแล้วเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวชศิริอาจารย์ประจำภาควิชาขอไปครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับดีคุณปิรพันธ์แล้วก็ผู้ฟังด้วยครับครับผมควรจะตื่นเต้นไหมครับคุณหมอไตหมูมาใส่ไตคนเนี่ยฮะผมตื่นเต้นมากเลยครับ นั่นดิฮะเป็นไปได้ยังไงครับคุณหมอผมเคยได้ข่าวมาแต่มันนานแล้วไม่ใช่เหรอคุณหมอฮะเป็นข่าวดีมาเป็นระยะนะคือเมื่อปีก่อนเนี่ยเขาเปลี่ยนไตหมูในคนที่กำลังจะเสียชีวิตนะครับเพื่อการพิสูจน์ว่ามันไม่เกิดการต่อต้านเกิดขึ้นคนที่ใกล้ๆตอนนั้นเป็นผู้ป่วยสมองตายผู้ป่วยสมองตายเขาจะอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์อ๋อว่าใส่ไตเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไตทำงานได้จนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายคืออยู่ได้7วันโดยที่ไม่มีการต่อต้านเลยก็เป็นข่าวดีตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ยังไงผู้ป่วยคนนั้นต้องตายอยู่แล้วใช่มั้ยฮะเขารู้อยู่แล้วใช่มั้ยฮะเขารู้อยู่แล้วว่าคนนี้จะเสียชีวิตแต่ว่าเขาอยากจะทดสอบเป็นการงานวิจัยนะครับแล้วก็ขออนุญาตอนุมัติจากญาติไปแล้วว่าญาติขออนุญาตว่าเนื่องจากเขาจะเสียชีวิตแล้วขอเป็นผู้ subject ให้กับการวิจัยเพื่อบุกเบิกงานการปลูกถ่ายไตสู่คนนี่นะครับก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จนะคนไข้ก็ไม่มีการต่อต้านไตแล้วก็มีอายุยืนยาวได้ถึง7วันนะครับตามที่คาดการไว้เลยนะใช่นั่นคือเมื่อปีก่อนนะครับครับแล้วปีนี้แหละครับคุณหมอครับปีนี้เนี่ยเขาก็ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งคือเขาทำในลิงก่อนก็คือเอาไตหมูเนี่ยซึ่งมีการปรับแต่งยีนให้มันเหมาะสมไปให้มันใกล้เคียงกับคนแล้วก็จะทำให้โอกาสที่จะต่อต้านน้อยลงมากครับก็ไปใส่ในลิงก่อนปรากฏว่าลิงอยู่ได้เป็นปีเลยโดยที่ไม่มีการต่อต้านมีไตของหมูทำงานได้คือเนื่องจากลิงกับคนที่ใกล้เคียงกันเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในวันที่13มีนาเป็นครั้งแรกของโลกเนี่ยเขาใส่ไตหมูที่ตกแต่งยีนให้มันดีแล้วเนี่ยเข้าไปในคนที่กำลังที่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยผ่านไป11วันแล้วไตยังทำงานดีมากคนไข้ก็มีชีวิตเดินไปเดินมาก็มีชีวิตเหมือนคนปกติได้เป็นความสำเร็จระยะเริ่มต้นด้วยนะฮะเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเลยครับยังไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับ
แต่ยังไงก็ดีแต่คงต้องดูในระยะยาวต่อไปว่าจะใช้ได้งานได้เป็นปีเป็นหลายปีหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขั้นต้นนี้เรียบร้อยดีครับครับแล้วเรามีตัวแปรอะไรที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษไหมคุณหมอก็คือบางคนก็จะมีการติดเชื้อไวรัสจากไตหมูเนี่ยบางตัวจากไตหมูอ๋อจากหมูเนี่ยมันจะมีไวรัสบางตัวที่มันซ่อนอยู่บางตัวเท่านั้นนะครับบางตัวในซ่อนอยู่ในหมูไงแต่มันไม่ทำอันตรายหมูถ้าเข้ามาในคนแล้วนั้นในคนที่กินยากดภูมิต้านทานต่ำเนี่ยมันอาจจะไวรัสอาจจะมาติดเชื้อในคนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสองผู้ป่วยสองรายที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยยังไม่เห็นการติดเชื้อนะครับยังไม่เจอก็ยังเป็นข่าวดีอยู่แต่ว่าเราก็ต้องคอยระมัดระวังจับตาดูอันที่หนึ่งเรื่องการติดเชื้อจากหมูสู่คนครับอันที่สองก็คือเรื่องของการต่อต้านซึ่งในระยะต้นเนี่ยมันผ่านไปแล้วแต่ว่าการต่อต้านมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอาจจะเกิดขึ้นเดือนหนึ่งหรือ6เดือนหรือปีนึงก็ได้การต่อต้านจะขึ้นทีหลังก็ได้เพราะนั้นก็ยังต้องดูกันยาวๆเพราะปกติเนี่ยถ้าไตคนสู่คนเช่นไตจากพี่ให้น้องเนี่ยอยู่ได้20ปีโดยไม่มีการต่อต้านนะแต่นี่เนื่องจากว่าเป็นไตหมูเนี่ยมันเพิ่งระยะเริ่มต้นเราก็ดีใจแต่ว่ายังดีใจไม่ตลอดเพราะมันเพิ่งระยะสั้นครับครับซึ่งจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้นะฮะใช่ก็อย่างน้อยก็คนแรกก็ผ่านไปด้วยได้ด้วยดีคนไข้ก็รอดพ้นระยะวิกฤตไปได้ครับครับเอาเป็นว่ายังแหมจะอยากไม่อยากจะใช้คำว่ามีความเสี่ยงแต่ต้องเฝ้าดูแล้วกันเฝ้าระวังแล้วกันนะฮะคุณหมอฮะใช่แต่อย่างน้อยคนไข้ก็มีความสุขเขาก็ไม่ต้องร้านไปเขาก็ไม่ต้องไปฟอกเลือดอันนี้ถ้าเกิดผ่านไปได้นะครับครับถ้าเป็นทุกเป็นปีเป็นสิบปีเนี่ยต่อไปเนี่ยคนจะไม่ต้องล้างไตต่อไปแล้วทุกคนใส่ไตหมูหมดเลยก็กลับไปทำงานทำการได้แต่งงานมีลูกได้หวังเราหวังไว้ขนาดนั้นเลยนะคนที่รอไตบริจาคอยู่เนี่ยเป็นล้านๆคนทั่วโลกนะครับครับถ้าคนที่ฟอกได้อยู่ทุกในประเทศไทยเนี่ยหลายแสนคนนะทั่วโลกหลายล้านคนจะไม่ต้องฟอกได้ต่อไปก็ใส่ไตใหม่เข้าไปเลยก็ได้ไตใหม่ทำงานทดแทนไม่ต้องไปล้างไตโอ้โหเป็นเอ็กทรูหรือว่าเป็นอะไรที่ประกอบการมหัศจรรย์ของคณะของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เลยครับอืมครับทำไมถึงใช้ไตหมูครับคุณหมอเพราะว่าที่หนึ่งคือหมูเนี่ยเขาเป็นหมูพันธุ์พิเศษที่เขาทำให้หมูขนาดเนี่ยใกล้เคียงของคนอ๋อไม่ใช่หมูทั่วไปอ่ะคุณหมอถ้าไม่ใช่หมูทั่วไป หมูนี่ต้องเลี้ยงพิเศษแล้วก็เลี้ยงในที่ปลอดเชื้อเราคอนโทรลได้นะครับตรงนี้คอนโทรลได้แล้วก็ในความที่เขาไม่ให้คนเดินใครเดินเข้าไปได้หรือไม่ให้หมูตัวอื่นวิ่งเข้าไปได้ครับครับเพราะว่าเขาไม่อยากให้หมูมันไปติดเชื้อจากคนโน้นคนนี้ติดเชื้อจากหมูตัวอื่นหนึ่งเป็นหมูปลอดเชื้อที่สองเป็นหมูที่พันที่คงที่คือไม่ใช่ไปผสมกับพันนี้ผสมกับพันนั้นต้องผสมในพ่อพันของเองหมูที่เขาตกแต่งยีนแล้วในประเทศอเมริกาตกแต่งเป็นเท่าที่ผมจำได้ประมาณ69ยีนครับเพื่อให้มันใกล้เคียงของคนแล้วก็ถ้ายีนที่ไหนที่มันเป็นตัวทำให้เกิดการต่อต้านเขากำจัดออกอันนี้คือยีนเฉพาะไตใช่ไหมครับคุณหมอให้เขายีนทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยแล้วก็ถ้าเป็นโคลนนิ่งก็คือว่าเอาพอได้ในตัวที่หนึ่งยีนเอที่ใกล้เคียงของคนแล้วเขาก็จะขยายพันธุ์จากตัวนี้ไปแล้วทำให้สายพันธุ์คงที่ไม่มีการข้ามสายพันธุ์ไปสายพันธุ์อื่นซึ่งเหมือนคือตัวเดียวกันนั่นแหละตัวเดียวกันให้มันเหมือนกันทุกตัวให้เหมือนกันทุกตัวใช่แล้วก็ถ้าอันเนี้ยเขาถ้าเกิดสำเร็จเขาจะเพาะพันธุ์เป็นแสนเป็นล้านตัว คนที่รอไตอยู่หรือก็จะไม่ต้องรอไตต่อไปไม่ต้องเอาไตญาติพี่น้องไม่ต้องเอาไตสามีเอาไตหมูนี่แหละใส่เข้าไปอยู่ได้20ปีสบายโอ้ถ้า20ปีนี่ก็ถือว่าความสำเร็จแล้วนะฮะใช่ผมว่าอันนี้เป็นอาชีพมหัศจรรย์ของโลกที่เฝ้ารอมาเขาตัดต่อยีนในหมูเนี่ยทำมา20กว่าปีแล้วนะฮะทั้งประเทศอังกฤษจีนสหรัฐอเมริกาในยุโรปทั้งหมดแต่ตอนนี้ความที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาความที่จริงๆแล้วเจ้าของให้เป็นคนจีนนะแต่ทำในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เขาก็ตัดตกแต่งยีนเฝ้าทำมา20ปีจนกระทั่งได้หมูพันเนี่ยที่พันที่เข้ากับคนมากที่สุดขนาดอวัยวะเข้ากับคนมากที่สุดก็เป็นการทดลองที่ได้ผลดีจริงๆก็เมื่อ2ปีที่แล้วก็ทำในเอาไตเอาหัวใจของหมูเนี่ยเข้าไปในคนนะที่รัฐมาริแลนด์ได้ไหมฮะอยู่ได้ประมาณ2เดือนผู้ป่วยหัวใจก็มันมีการรู้สึกว่ามีการติดเชื้อเข้าใจว่ามีการติดเชื้อก็ผู้ป่วยเสียชีวิตในเมื่อ2ปีที่แล้วผ่าตัดหัวใจแต่พอผ่า
ลี่ยนไตนี่ก็โชคดีไม่มีการติดเชื้อแล้วก็อยู่ได้มันก็ยังอยู่ในขั้นทดลองอยู่นั่นนะครับแต่ก็เป็นข่าวดีครับขนาดที่เอามาขนาดของไตนี่มันจะเหมาะสำหรับชาวยุโรปไหมฮะเขาสำหรับคนยุโรปเนี่ยยุโรปอเมริกันเนี่ยใช้ได้วันนี้ถ้าเป็นไตของเราเนี่ยในคนมันใหญ่อาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เป็นไรก็ใส่ในช่องท้องมันมีสเปซให้อยู่ในช่องท้องพอได้ครับครับพอได้นะฮะแต่เป็นถึงขนาดแต่ไซส์น่าจะเป็นไซส์มาตรฐานเลยมั้งครับคุณหมอใช่ถ้าเกิดคอนโทรลได้มาตรฐานเพราะว่าเขาสายพันธุ์ก็ต้องคงที่มากเลยแล้วเขาก็ไม่ปล่อยหมูมาวิ่งเพ่นพ่านอยู่ในป่าไม่ได้เพราะฉะนั้นคนยังไม่เข้าเลยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาไข่มาไข่embryoเนี่ยครับตัวอ่อนมาแล้วก็มาเพาะเชื้อเพาะเลี้ยงที่เมืองไทยให้เป็นตัวแล้วก็ขยายพันธุ์เป็นฟาร์มซึ่งตอนนี้เราก็สนใจจะทำพวกฟาร์มเลี้ยงหมูตัวนี้อยู่ตอนนี้รอให้ได้ฟาร์มที่คงที่ก่อนเข้าใจว่าราคาอย่างตอนนี้ยังน่าจะยังแพงอยู่เพราะแต่ยังไงเขายังไม่ปล่อยแน่นอนผมว่าเขายังไม่ปล่อยออกมานั่นดีครับต้องสารในการคุณบอกครับแล้วเขาจะมีขั้นตอนยังไงในการที่จะกว่าจะถึงวันที่เขาประกาศออกมาว่าพร้อมที่จะจำหน่ายไตจากบูแล้วเนี่ยคุณหมอผมว่าต้องผ่านไปอย่างน้อยปีหนึ่งปีหนึ่งคนเนี่ยถ้ามีชีวิตผ่านไปปีหนึ่งแล้วก็เขาก็ยังทำการศึกษาในคนไข้จำนวนมากเช่น30คน50คนแล้ว50คนที่ปลอดภัยผมว่าถึงจุดเนี้ยเข้าใจว่าประมาณ 1-2 ปีแล้วถ้า50คนผ่านไปเรียบร้อยดีโอกาสมันก็ไม่ใช่ว่าฟลุกคนเดียวผ่านใช่ไหมฮะ50คนผ่าน50คนผ่านปั๊บเขาก็จะจดลิขสิทธิ์แล้วคราวนี้สำคัญคือต้องได้สายพันธุ์หมูสายพันธุ์เนี้ยเข้ามาในประเทศเราแล้วเราก็จะพอเลี้ยงแล้วก็สามารถผ่าตัดให้คนไข้ไทยที่รอปลูกถ่ายอวัยวะอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นคนเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไปฟอกเลือดต่อไปครับแต่คงไม่ใช่ปี2ปีนี้แน่ผมคิดว่าในอเมริกา2ปีในถ้าในเอเชียผมว่า 3-4 ปีเป็นอย่างต่ำ 3-4 ปีครับซึ่งระหว่างนี้อาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นได้ไหมครับคุณหมอใช่ก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแต่ตอนนี้มันก็ดีมากแล้วเรื่องยาต่างๆก็ดีมากแล้วเรื่องยาเรื่องของสายพันธุ์ต่างๆตอนนี้ก็คงรอจุดนั้นคราวนี้มันไม่ใช่เฉพาะถ้ามันได้เฉพาะได้ไตเนี่ยนะอาจจะเป็นอวัยวะอื่นก็ได้นะเพราะว่าถ้ามีความเข้ากันได้ปกติถ้ามันต่อต้านมันต้องต่อต้านทุกอวัยวะถ้าไตไม่ต่อต้านเนี่ยโอกาสจะได้ตับคนไข้ตับวายคนไข้ที่หัวใจวายอาจจะได้หัวใจมาเปลี่ยนหัวใจอาจจะนั้นมาเปลี่ยนตับอาจจะมาเปลี่ยนตับอ่อนในคนไข้ที่เป็นเบาหวานเปลี่ยนดวงกระจกตาในคนไข้ที่รอกระจกตาอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะได้อย่างน้อย5อวัยวะละหมูตัวนึงก็จะมีช่วยชีวิตคนได้ 5-6 คนคุณหมอหน้าตาหมูเป็นไงฮะเป็นหมูพันเล็กไซเล็กใช่ไหมครับผมพยายามนึกตามแล้วเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นหมูอย่างที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่หมูใหญ่ครับไม่ใช่หมูใหญ่แน่นอนใช่ไหมครับเขาตัดต่อให้ขนาดมันกำลังพอดีกับคนไม่งั้นถ้าหมูใหญ่ตัวมันจะใหญ่แล้วก็ตับอวัยวะมันก็จะใหญ่เกินไปมันใส่เข้าไปในคนไม่ได้ใหญ่เกินใส่เข้าไปในช่องอกช่องท้องไม่ได้เพราะนั้นก็เขาก็ตัดต่อให้มันไม่เจริญเติบโตมากกว่านี้แล้วก็DNA เนี่ยเข้ากับคนได้มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้มันยังบอกว่ามันยังเข้ากันได้แต่ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะเพราะยังต้องกินยากดภูมิอยู่บ้างนั่นดีครับเพราะในอนาคตเนี่ยเขาจะตัดต่อยีนจนกระทั่งมันเหมือนคนรับ 100% ก็จะไม่ต้องกินยากดภูมิอันนั้นก็เป็นความหวังแต่ผมยังแปลกใจอยู่เพราะอย่างเอาละสมมติว่าส่วนมากเราจะเอาไตของญาติกันใช่ไหมฮะพี่กันน้องกันลูกกันพ่อกันเนี่ยมาใส่แทนกันได้เราเอาของคนอื่นมาจะใส่ยังไม่ได้ถูกไหมฮะอ๋อใส่ได้ครับใส่ได้ถ้าหมายถึงว่าคนที่เสียชีวิตท้องถนนเนี่ยครับมันก็มอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุแล้วเลือดออกในสมองตายเนี่ยครับเอาไตจากคนเนี้ยไปใส่ให้อีกคนนึงที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้ใส่ได้ได้เฉพาะผู้ป่วยสมองตายนะที่ไม่ใช่ญาติกันทำได้ให้เนื้อเยื่อมันจะต้องเขาจะเช็คเลยสมมติมีคนเสียชีวิตมีคนรออยู่ 5,000 คนเขาบอกเขาจะดู 5,000 คนเนี่ยคนไหนเนื้อเยื่อใกล้เคียงคนที่เสียชีวิตมากที่สุดคนนั้นจะได้ไตต้องเอาเนื้อเยื่อมาพิสูจน์ก่อนใช่เขาเจาะเลือดปั๊บเขาดูแล้วเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์เร็วมากเจาะเลือดปั๊บจะรู้ความเหมือนกันของเนื้อเยื่อเลยเพราะนั้นภายใน12-24ชั่วโมงเนี่ยเขารู้แล้วคนไหนในภู 5,000 คนเนี่ยคนนั้นจะได้ไตก็จะคนนั้นก็จะได้ไตแล้วคนนั้นก็จะเอาไตจากผู้เสียชีวิตเข้าสู่ตรงกลางแล้วก็แจกจ่ายไปคนไข้ที่รอไตเอาอย่างนี้แสดงว่าคนที่รอไตเขาก็ต้องมีตัวอย่างเนื้อเยื่ออยู่แล้วสิครับคุณหมอใช่เขาเจาะเลือดแล้วเขามีแคตติกอเขาเรียกอะไรเข
เขาเรียกเขาลายชื่อแล้วก็ลายนามของเนื้อเยื่อชนิดของเนื้อเยื่อเนี่ยเขาจะชนิดของเนื้อเยื่อในเอ็กเซลไฟล์ไปเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าได้คนได้ของมาใหม่ปุ๊บเนี่ยก็เอามาแมทชิ่งกันใช่ไหมฮะใช่เขาก็ดูเลยความไหนเหมือนมากที่สุดคนได้ใครกี่เปอร์เซ็นต์นะคุณหมอกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็ถ้าดีมากสุดคือ 100% แต่ถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่หายากส่วนใหญ่จะประมาณสัก50-60% อ๋อ50-60ก็ใช้ได้แล้วนะใช้ได้แล้วใช่แต่ถ้าเกิดมีมากกว่านั้นก็โอเคเอาไปเลยยิ่งถ้ายิ่งมากกว่ายิ่งมากยิ่งดียิ่งดีมีเงินบ้านก็ยิ่งน้อยใช่ยิ่งเหมือนกันยิ่งดีครับแสดงว่าถ้าเราเอาคนมาสู่คนเนี่ยมันก็ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันต้องแมทช์กันให้ได้ใช่โดยเฉพาะที่ดีที่สุดนะฝาแฝดฝาแฝดพี่น้องฝาแฝดพี่ให้น้องนั่นเป็นฝาแฝดกันนี่โอ้โหดีมากเลยอะไรก็เหมือนกันหมดเลยไหมฮะเหมือนกันหมดเลยไหมฮะเหมือนกับหน้าตาก็เหมือนกันไตก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ไม่แทบจะไม่ต้องกินยากดภูมิมันเหมือนกันมันไม่ต้านเลยมันนึกว่าเป็นคนเดียวกันแต่เกรงว่าจะถ้าจะเสียพร้อมกันดีครับคุณหมอ อันนี้ฝาแฝดเนี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่าบางคนก็ไม่ใช่กรรมพันธุ์เนี่ยถ้าเป็นกรรมพันธุ์ต้องระวังว่าฝาแฝดเดี๋ยวเป็นโรคไตทั้งสองคนแต่ถ้าเป็นไม่ใช่กรรมพันธุ์เช่นคนนี้ไปรับสารพิษมาพี่น้องไม่ได้รับเนี่ยน้องก็สมบูรณ์ก็สามารถบริจาคให้ถ้าอย่างนี้ได้แบบนี้ได้ครับโอ้โหต้องไปดูรายละเอียดเยอะเลยนะคุณหมอฟังแล้วยังไม่ง่ายนะวันนี้ยังไม่ง่ายแต่มันก็เป็นจุดประกายความสำเร็จเราก็รู้สึกชื่นชมตื่นเต้นไปด้วยครับครับถ้าเกิดว่าจะใช้ไตหมูเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ได้คุณหมอณวันนี้นี่ยังบอกไม่ได้ถ้าเป็นคงยังบอกไม่ได้ถ้าเป็นไตคนค่าใช้จ่ายมันก็ไม่มีการไม่ต้องซื้ออวัยวะไม่ต้องเสียแต่เสียค่าผ่าตัดเสียค่าผ่าตัดค่าพยาบาลอันนี้ทั่วไปก็2-3 แสนซึ่งเบิกสิทธิ์กองทุนต่างๆได้หมดแล้วตอนนี้แต่อยู่ที่ว่าจะมีไตมาให้หรือเปล่าใช่ถ้าสำคัญตอนนี้ยังไม่มีไตแต่ถ้าไตหมูผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะบริษัททางโน้นเขาจะขายเท่าไหร่เนาะเพราะว่าถ้ามีลิขสิทธิ์มันจะมีปัญหามีราคาละใช่มีราคาแล้วเขาก็ต้องลงทุนไปทั้งการ20 ปีกี่ล้านก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เอ็กซ์ทูคือถ้าเกิดมันตลาดมีความต้องการมากอะไรที่มันผลิตต้องมากราคามันก็จะถูกลงเนาะใช่ตรงนั้นก็แพงอยู่ผมว่าแล้วในช่วงพอมันผ่านลิขสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์หมดเมื่อไหร่เมื่อราคานั้นแหละแต่ป่านนั้นมันคงอีกนานนะครับคุณหมอครับกว่าจะหมดลิขสิทธิ์10 ปีมั้งผมว่าครับอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยก็เป็นไปได้นะฮะครับเอาละครับเดี๋ยวเพิ่งเป็นโรคไตดีกว่าตอนนี้นะฮะใจเย็นยังไม่ต้องรีบรับดูแลตัวเองใช่ครับเอาละครับรบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวสิรินะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเรื่องของไตหมูเอามาปลูกไตในมนุษย์สำเร็จแล้วนะครับแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทดลองอยู่ก็ใจเย็นนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าข่าวเรื่องของพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกฎหมายฉบับแรกเพื่อเป็นการรับมือกับโลกร้อนนะครับในประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพิรุณสัตยะสิทธิพาณิชย์อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงเล่าข่าวส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าการขุดเจาะอุโมงค์ที่บริเวณสะพานพุทธนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตะปูนถึงหน้าบูรณะหรือวงแหวนกาญจนาภิเษกในสัญญาที่3ช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธนี่นะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างนานเท่าไหร่นะครับนานเท่าไหร่เฉพาะจุดนี้นะครับบริเวณสถานีสะพานพุทธเนี่ยนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาทาง Inbox ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ